สวัสดีค่ะพี่น้องคะสวัสดีพี่น้องทุกคนจ้ะเพิ่งว่าจะได้กินข้าวเช้าปวดหัวได้เนี่ยพี่น้องเนี่ยเนี่ยมะอันนี้เนี่ยเขาใส่ยังซอสซีอิ๊วมันอะไรดูหนากินวะใส่ยังสวัสดีเด้อจ้ะพี่น้องเด้อสวัสดีพี่น้องทุกคนมากินข้าวร่วมกันจ้ะพี่หัวตะเลยกินข้าวนี่นี่หมอมาวัดไข่สองรอบก็มีไผ่เลยเจอมาค่อยเบิ่งมืออื่นให้เพื่อนมาตรวจว่างไหนเพื่อนเจ็บคอเพื่อนนี่ได้ผู้พี่น้องจ้ะอันเพื่อนหมอเอาอันเพื่อนเอาข้าวต้มมาให้กินได้ตะน้ำกินได้ตะน้ำข้าวต้มไหมสดตะน้ำแม่จ้าน้องน้องกินตะน้ำหรอกแต่เดือดตัวงูนี่แบบขึ้นไปวันนึงนี่คอยบ่ได้เปิดแอร์ว่าต้องบังเอาคือว่าเปิดพยานลูกน้ำเรามีบังไว้เปิด30เปิดที่หลังปิดพัดลมอันแก้ห้องขังย่านลูกไข่ก็เลยบ่เปิดมันเหนียวเด็กหน่อยเนาะแม่จ๋าขึ้นมานอนเป็นมูน้องแม่น้องน้องน้องที่นอนจันพอจะเพี้ยขึ้นไปรับเพิ่นกับกอดแล้วก็รับเลยนอนมันตื่นแล้วนอนสองรอบเดี๋ยวได้มึนนอนตอนไหนนอนตอนจะไปบ้านเปลี่ยนหมอมาวัดไข่เลยตื่นพยาบาลพยาบาลตะเอินชัดเจนคือหนาคือดำเลยเอาหนาคือคนละสีขี้ละตากแดดหลายนะขี้กลับไปกลับมาไงพี่ดอกให้เราไปเอาเบิ่งเฮียนให้ลุงอยู่เฮียนไปหิวเขาร้ายก็บอกยังไงสั่งพิเศษแม่ข่อยได้เลยท่านเอาพิเศษได้แม่ข่อยข่อยหิวเขาจนกินข้าวต้มน้ำลูกมันจะจืดพุ่นว่าจะกินลุงไปซื้อว่าจะกินลูกชิ้นบัดไปแล้วเขาเจ้าก็ขายบ่มีเขาเจ้ากลับบ้านหมดแล้วไหมบ่มีเด้อเจ้านี่หากินได้ก็เนี่ยจ๋าพาน้องกลับบ้านพอซั่นเดี๋ยวว่าเดี๋ยวค่อยกลับลูกแหมคุณหมอมาตรวจก่อนมื้ออื่นให้คุณหมอมาตรวจก่อนค่อยกลับบอกคุณหมอจะฉีดยาเด้อฉีดนมมื้อนี้ลูกเนาะเก็บลูกเป็นเพิ่นเป็นพ่อเป็นแม่กะเก็บในจุกในหัวอกหัวใจหัวเด็กหัวอะไรเดี๋ยวไปใบหันเด้อเอาขึ้นไปนั่งเป่าลูกแป๊บเดี๋ยวยันไข่ขึ้นแล้วซักบางทีเนี้ยค่อยทาเป่าทาเซตโตบอกกันหน่อยไปเอากะละมังใส่น้ำมาให้
ุกแล้วตลอดแหละรอบสองได้บอกบุกแล้วยันแล้วก็บ่ได้นอนมาสิก็นอนบ่หลับดิยันลูกไข่ยันลูกไข่เจ้ายันเจ้าของเพื่อนับพี่มั้ยยันเจ้าของเพื่อนับยันบ่เห็นลูกไข่คือลูกแต่เมื่อเช้านี่ละเขาหัวตะโต๊ะจุ้มท้องค่ะขอบคุณขอบคุณพี่น้องเราหลายๆขอบคุณทุกคนเลยด้วยจ้ะขอบคุณที่แชทเข้ามาถามพี่ห่วงใยนี่นี่ที่ทั้งแชททั้งในไลน์ทั้งในเมสเซนเจอร์นอกจากพี่น้องเนาะแชทเข้ามาถามข่าวนี่นี่จะรู้ก็คือเนี่ยยังบ่ฮู้นะคะคนเอาเลือดไปตรวจอยู่ก็สิมื้ออื่นพุ่นล่ะจ้ะพี่น้องก็สิมื้ออื่นพุ่นล่ะเพราะว่าเพิ่นเพิ่งที่จ่อเลือดไปตรวจวังเขามานอนน่ะบางเที่ยงก็สิถามหมอพุ่นล่ะมาบอกว่าเป็นอีหยังเนาะจ้ะแต่ว่าพยาบาลเพิ่นเข้ามาเพิ่นก็บ่ได้ว่าอีหยังเพิ่นก็บอกให้เก็บเหี่ยวเอายาคาเสื้อมาไปเอายาคาเสื้อมาใส่ให้น้องเพิ่นก็ไปเอามาหมอก็ใส่พยาบาลก็ใส่ให้แล้วแต่ว่าตั้งแต่เพิ่นให้กินยาเขายาแก้ไขที่เพิ่นว่าแบบแห้งให้ก็บ่มีไข่มาเลยแต่ว่าเฮาเป็นพ่อเป็นแม่เฮาก็เฝ้าระวังแล้วเนาะพี่น้องเนาะย่านลูกเป็นหยังเดี๋ยวที่ว่าเพิ่นก็ตายตื่นตุ่มกระทางเนี่ยเพี้ยกับกระต่ายตื่นตุ่มให้ยันถ้าเป็นอีหยังมาเข้าที่เอาบ่ทันแหมเห็นเด็กหน่อยห้าเราเพิ่น คือมือนั่นที่เพี้ยพาดนี่หนีมาบอกว่าพาดนี่หนีมาหาหมอบอกหรือพักคิดว่าพาดนี่หนีพาดนี่หนีมานั่นมันเหี่ยวเออเออเออแล้วเพี้ยเห็นอันเด็กหน่อยซักแหมเพี้ยก็เลยคิดเพี้ยก็เลยยันเพิ่นเห็นเด็กหน่อยตาหน่อยก็ยังเห็นเนาะเพิ่นมากับพ่อใหญ่แม่ใหญ่เพิ่นมากับพ่อใหญ่แม่ใหญ่เพิ่นบัดนี้ย้ายเพิ่นเซตโตให้อยู่หมอกับพ่นอยู่ในห้องพ่นยาซักได้อุ้มแลนเข้าห้องฉุกเฉินโอ้เพิ่นคิดเห็นแล้วเพิ่นเลยย่านลูกเพิ่นซักย่านลูกเพิ่นนี่แหละแต่บัดนี้นี่ก็บ่เคยดอกว่าแต่ว่าความรู้สึกของเพิ่นเป็นแม่แม่นบ่ล่ะตาหน่อยถ้าเพิ่นนอนหน่อยนึงสิเอิ้นเลยเบิ่งลูกแม่เด้อเอ้ยเบิ่งลูกแม่เด้อเอ้ยคุณเป็นพ่อเป็นแม่นะต้องเอาใจใส่ดิถ้าว่าลูกตัวหน่อยนี่เป็นนิดเป็นหน่อยตัวหน่อยของลูกเป็นหมดเลยมีให้อยู่ใกล้ชิดหมอดีกว่าย่างหน่อยๆเอ้าถ้าเกิดที่ได้รู้มันบ่ล่ะว่าอือยกไก่หมอยังที่อุ่นใจเพิ่งกินข้าวกินเบิดฮอดหิวบ่แม่นว่าเป็นคุณหมอเองเนี่ยเนาะต้องคุณเป็นคุณหมอเองไปอือซื้อร้านขายยาอันที่มันบ่ล่ะเป็นหน่อยเป็นหลายมันบ่ยิ่งรู้เร็วยิ่งรักษาทันท่วงทีแม่นบ่แม่นทางคนปล่อยไว้เป็นเห็นว่าลูกไข่ก็ปล่อยไว้ให้กินแต่ยาก็บ่ได้เด้พี่น้องกว่าเพชรจะพันในนี่มานะเบิดคืนเบิดไข่เบิดคืน
มึงมีคำว่ารถวิตยาเบิร์ดนี่เร็วกว่าขึ้นอีกไปหิ้วเอาวันนั้นนี่เพิ่นมาวัดไข่กับบะหมี่ดอก 36.7 มาวัดรอบรังกินยาน่ะ 37เพิ่นยาไม่กินบ่ได้กินเพราะว่าเพิ่นบ่มีไข่มีแต่ให้ยาคาเสื้ออันกระปุกหน่อยให้แล้วให้มื้อละเทื่อมื้อละน้องพี่น้องตูดเก็บกล้วยพ่อแม่ก็ลำบากใจไปเฮ็ดไปก่อนเด้อจ้าพี่น้องเด้อข้าวเช้าข้าวเที่ยงข้าวแลงรวบเดียวจบไปก่อนจ้า